ังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาหิตัทธากสิอธิโครเขตทานวิชติวานิชาตานาทีหิรันเยนะกัรังอินิโตทินเนนะยาติเปตตานตาอิอินติอิงอาทาณวาระนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในปุญญาคาถาพรรณนาถึงเรื่องบุญเป็นที่พึ่งทางของสัตว์ทั้งหลายที่แตกตายตามสติตามลายสู่ปรโลกเบื้องอบรมซึ่งเป็นธรรมพุทธธรรมสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทักษิณการทางในการปฏิบัติที่เป็นเครื่องประดับสติอบรมอัปมาทธรรมส่งเสริมเทมกุศลวราศีทำบุญในส่วนที่เป็นทักษิณานุปทานเดชประคุณทานาธิบดีคณะตัญจภาพทางนี้ก็ปรารภการฟังเทศฟังธรรมสิบปรารภการทำบุญอุทิศถวายได้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณของพระที่กัดอายุได้58พรรษา6นาลาย18อายุได้68ปีพรรษา48ซึ่งผ่านดำรงตำแหน่งอดีตเจ้าวาดวัดสังฆจากเราท่านหลายเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราชประจำ155ลุกถึงวันนี้ก็6ปีกับอีก3เดือนแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ทำการทันนี้และทำบุญสุนทานให้อยู่เป็นประจำเนืองนิดเสมอมาในแต่ละวันเสาร์นั้นก็จะมีการปฏิบัติธรรมมีการฟังเทศฟังธรรมกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อว่าจะได้รวบรวมเอาต้นทุนบุญกุศลอันบังเกิดจากการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมส่งไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝ่ายน้องกตปิญญูฟันโยผู้เป็นประจานของเราทั้งหลายในรายการได้แก่คณะญาติจัดให้มีการฟังเทศฟังธรรมกันก่อนการฟังเทศฟังธรรมนั้นก็มีคนสำคัญอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคืออาตมาผู้เทศไว้ตั้งอีกฝ่ายหนึ่งได้เกิดได้แก่คณะญาติโยมทั้งหลายผู้ฟังทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันถ้าหากว่าพระนาเทศดีแต่ว่าโยมไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียดายเวลาไปเปล่าหรือว่าโยมนะตั้งใจฟังดีดีแต่ว่าอาตมาก็เทศไปไม่รู้เรื่องวกไปวนมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเสียดายกันเทศเปล่าเปล่าถ้าทั้งพระเองก็เทศไม่รู้เรื่องโยมก็มาตั้งใจฟังไปกันใหญ่อาตมาจะตั้งใจเทศขอเชิญญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจฟังโดยเฉพาะในมีคำนี้ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพก็ได้แก่คณะอันสนองจากบุญวัดต้นตาลโตนจังหวัดเชียงทั้งจังหวัดเชียงเป็นฝ่ายไปเป็นเจ้าภาพ
ในรายการนี้ก็มีคำถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธิกาวันสนองนั้นท่านทำบุญไว้มากทั้งที่เป็นฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติในการถือศีลปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเลิศถือว่าหลวงพ่อน่ะมีบุญมากเหตุไฉนเนาะเราท่านทั้งหลายจึงต้องทำบุญถวายท่านไปอีกทุกวันทุกวันตั้งแต่มรณภาพมาเนี่ยตระ6ปีเศษเข้าไปแล้วก็มีคำตอบว่าการที่เราได้ทำบุญถวายหลวงพ่อเนืองนิดนั้นก็เพราะว่าเราจะต้องทำบุญเสริมถวายเพราะว่าหลวงพ่อจะไปสถิตณสถานที่ใดๆก็ตามบุญจะมีเท่าที่ทำนะโยมคือสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นั้นน่ะหลวงพ่อทำบุญไว้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะเพราะว่าที่อื่นนอกจากโลกมนุษย์ไม่มีที่ทำบุญหลวงพ่อไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่มีวัดจะทำบุญนะโยมบนดาวดึงสถานก็ตามชั้นยามาชั้นดุสิตนิมมานรดีนี่ไม่มีวัดสังฆทานไม่มีวัดละหารไม่มีวัดพระแก้วไม่มีที่ทำบุญเลยนะคือหมายความว่าหลวงพ่อทำไว้เท่าไหร่ในชาตินี้ก็ได้เท่านั้นทีนี้เมื่อไม่ได้ทำบุญใช้บุญหมดไปทุกวันบุญหมดลงไปหมดลงไปทุกวันนี่ถึงก็ไม่มีบุญทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจึงทำบุญถวายท่านเรื่องนี้มีมาในพระบาลีว่าสมัยหนึ่งพระมหากัสสปะสังฆวุฒาจารย์ท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่นอนไม่เดินไม่ฉันไม่ขับถ่าย7วัน7คืนถ้าหากว่าพระอรหันต์ผู้เข้าสมาบัติเนี่ย7วันเนี่ยขั้นออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยนิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหิวถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นคนแรกเนี่ยปรารถนาสิ่งใดจักได้สิ่งนั้นในชาตินี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระมหากัสสปะสังฆวุฒาจารย์เข้านิโรธสมาบัติญาติโยมชาวเมืองพลนสีก็จะพากันเตรียมที่จะถือขันข้าวใส่บาตรท่านพระมหากัสสปะต่างคนต่างก็จะแต่งตัวสวยสดงดงามที่จะไปใส่บาตรพระที่นี่พระมหากัสสปะสังฆวุฒาจารย์ท่านก็คิดอยู่ในใจว่าวันนี้เราออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยเราจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อคนที่ยากจนที่สุดในเมืองพารณสีนี้เท่านั้นพวกที่เขามั่งมีแล้วพอมีพอกินพออยู่พอใช้เนี่ยก็จะไม่สงเคราะห์ละก็ปรากฏว่าวันนั้นท่านถือบาตรเดินมาปิดฝาบาตรไม่ใส่ไม่รับบาตรพวกสาวๆพวกโยมที่มั่งมีสีสุขนะแต่พอเลี้ยวไปถึงหัวมุมเลี้ยวก็เห็นโยมแก่สองคนคำนวณดูแล้วว่าสัก80ได้มั้งสองสามีภรรยาแต่งตัวก็ขมุกขมอมเสื้อผ้าก็ขาดขาดวินวินขันข้าวก็บุบบุบทัพพียังหางหักอีกนะท่านก็บอกว่าโอ้ยคนที่โจรที่สุดกว่าสองผัวเมียนี่น่าจะไม่มีก็จึงน้อมบาตรเข้าไปรับบาตรสองสามีภรรยานั้นก็ปรากฏว่า
พอใส่บาตรเท่านั้นแหละท่านก็รู้ว่าโดนหลอกเสียแล้วเพราะว่าอาหารที่ใส่บาตรนั้นเป็นอาหารของเทวดาเลิศรสของเทวดาถ้าพูดถึงสมัยนี้ก็เป็นอาหารอันอริดอร่อยละแต่เป็นพวกวัยรุ่นก็จะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรทำนองนั้นนะจะเป็นพวกเอ็มเคนี่ยสมัยนี้นะก็ปรากฏว่าพระมหากัสสปะสังฆพุทธเจ้าก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและพระเดชพระคุณก็รู้ได้ว่าเป็นพระอินทร์ปลอมมาจะมาใส่บาตรคณะญาติโยมทั้งหลายจากตัวอย่างตรงนี้นะถ้าใครไปหลอกไปหลอนไปลวงใครก็แล้วแต่เถอะอย่าได้หวังนะว่าเขาจะไม่รู้ในภายหลังนะเรื่องหลอกเรื่องลวงเนี่ยตำรวจจับมาได้ซะมากเขาจึงมีคำกลอนว่าความจริงหนีความจริงนี่สิยากนะกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนงเดิมสีดำกลับทำเป็นสีแดงแม้อินแปลงเขายังรู้ว่าอินปลอมฟังธรรมในช่วงนี้อย่าเทศจะไปหลอกไปลวงใครทีเดียวนะเขาต้องรู้สักวันใดวันหนึ่งพระมหากัสสปะสังฆุตจารย์ก็จึงดีดนิ้วใส่พระอินทร์ว่าดูกระมหาบพิตรวันนี้ท่านปล้นความสุขของคนที่จนที่สุดในเมืองพาราณสีแล้วหลอกอาตมาว่าเป็นคนจนใส่บาตรไปแล้วพระอินทร์จึงรู้ว่าเมื่อรู้แล้วก็จึงคลายฤทธิ์เป็นท้าวสกเทวราชพร้อมด้วยมเหสีนางสุจัมบดีนะทีนี้พระอินทร์ว่าอย่างนี้นะโยมว่าทำไมเราจะต้องทำบุญเพิ่มถวายหลวงพ่อสนองนะพระอินทร์ท่านว่าอย่างนี้กราบเรียนพระคุณเจ้าที่เคารพตั้งแต่โยมนะเป็นเท้าเป็นมัคคมานพตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นน่ะได้ทำหนทางให้ญาติโยมคนโน้นคนนี้ได้เดินสะดวกสบายได้สร้างศาลาไว้ริมทางสร้างสระโบกธรณีไว้ให้คนที่เดินทางเหนื่อยยากได้อาบได้ดื่มได้กินพอแตกตายทำลายขันแล้วด้วยบุญนั้นจึงไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นจอมแห่งเทวดาเทวานมินโทได้นั่งเก้าอี้นายกเป็นใหญ่ในดาวดึงส์แต่ว่าต่อมาก็ได้ใช้บุญไปเรื่อยใช้บุญไปเรื่อยหมดนะเมื่อบุญหมดแล้วคนอื่นที่เขาทำบุญไว้มากกว่าขึ้นมานั่งเก้าอี้แทนนายกแทนโยมมีบุญน้อยจึงต้องลงไปนั่งข้างล่างในฐานะเทวดาผู้มีบุญน้อยเวลามีการประชุมธรรมเทวสภานี่โยมจะต้องไปก่อนเพราะเป็นผู้น้อยเพราะเราท่านหลายเป็นผู้น้อยจะไปประชุมที่ใดไปก่อนนะโยมนะมาเจ็บไปทีหลังนะเมื่อไปแล้วเวลาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาโยมต้องลุกขึ้นถอยไปเรื่อยๆกว่าจะได้ประชุมโยมต้องถดถอยไปถึง12โยชน์ไกลสักขนาดไหนแต่พอโยมแอบมาใส่บาตรพระคุณท่านวันนี้กลับไปนั่งนายกเหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วนะ6ปีเศษจะนะบุญที่หลวงพ่อทำไว้เองก็ลดน้อยถอยลงไปถ้ายังไม่ได้เคลื่อนไม่ขาดเราทั้งหลายก็พากันส่งเสบียงบุญเสริมไปให้หลวงพ่อได้อยู่เย็นเป็นสุขในฐานะที่เป็นลูกศิษย์กตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพวันนี้ไกลอยู่ทั้งเชียงใหม่นู่นก็มาทำบุญถวายหลวงพ่อในรายการนี้เราจะทำบุญถวายหลวงพ่อเราจะต้องทำยังไงมั่งการทำบุญถวายหลวงพ่อนั้นใช่ว่าแต่จะได้บุญแล้วให้หลวงพ่อไปทั้งหมดก็หาไม่หรอกมันก็เป็นบุญส่วนตัวเราเหมือนกันเพราะว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของชาวพุทธน่ะก็คือนิพพานใช่ไหมโยมนะเราอยากจะไปถึงอภรณนิพพานไปถึงดวงแก้วกล่าวแล้วคือเมืองนิพพานทีนี้การจะไปถึงเมืองนิพพานนี่มันไกล
เราจ้องต้องมีเสบียงบุญเดินทางต้องมีเสบียงเดินทางถ้าการเดินทางในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้อะไรเป็นเสบียงเดินทางใช้สตางค์ใช่ไหมโยมมาจากเชียงใหม่ว่าต้นตาลโตนเดินมาไหวหรือต้องใช้สตางค์ค่ารถค่าเรือมาจึงจะเดินทางมาถึงวัดสังฆทานได้สมมติว่าโยมจะไปอเมริกาถ้าไม่มีสตางค์ก็ไปไม่ได้เสื้อผ้าอาภรณ์เราไม่ต้องเอาไปมากแล้วเอาแต่ที่สวมใส่นั่นแหละไอ้ที่ใส่กระเป๋าที่มีล้อเลื่อนลากกันไปที่สุวรรณภูมิสนามบินไม่ต้องเอาไปหรอกลำคาญเราไปหาซื้อเอาข้างหน้าเอาสตางค์ใส่ไปในบัตรเยอะๆสัก10ล้านสัก20ล้านนู่นพอไปถึงสนามบินแล้วเราก็ซื้อตั๋วเอาที่ราคาแพงที่สุดนะข้างๆคนขับนั่นแหละซื้อมันสองที่นั่งเลยคนเดียวนั่งนอนไปเรามีตังค์เนี่ยพอไปถึงอเมริกาแล้วเหมาโรงแรมชั้นหนึ่งเลยนอนมันคนเดียวเลยแหละทุ่มหนึ่งนอนห้องนี้สองทุ่มนอนห้องโน้นพอสว่างก็ครบห้องอะไรนะเอาสตางค์ไปซื้อที่ดินแถว LA นั่นน่ะสัก5เอเคอร์สร้างที่พักของเราที่นั่นทีหลังไม่ต้องไปนอนโรงแรมขอให้มีสตางค์ไปได้ทุกที่สตางค์จึงเป็นเสบียงเดินทางในปัจจุบันแต่การที่เราจะเดินทางไปสู่สวรรค์และนิพพานนั้นสตางค์ไปไม่ถึงต้องเป็นบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะนำพวกเราทั้งหลายให้ไปถึงสถานที่เราปรารถนาคือเราปรารถนาอะไรก็ตามเราจะต้องทำเหตุสิ่งนั้นๆจึงจะถึงอย่างเช่นคำกลอนเขาก็ว่าอยากมีสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนค่อยๆผ่อนทีละน้อยค่อยผสมอยากเป็นพระต้องหมั่นละกามรมอยากเป็นพรหมต้องหมั่นบำเพ็ญฌานเขาว่าอย่างนี้อยากจะไปสู่สวรรค์และนิพพานต้องหมั่นทำบุญบุญที่เราจะทำของคฤหัสถ์วิสัยนะโยมนะก็มีทานศีลภาวนานี่แหละอันที่จริงมีบุญทั้ง10อย่างแต่ไม่พูดวันนี้ถ้าพูดวันนี้น่ากลัวจะไม่ทันเวลามันน้อยอาจจะเพราะบุญ3หาบหาบทานหาบศีลหาบภาวนาประการแรกจะทำบุญถวายหลวงพ่อด้วยการบำเพ็ญทานบารมีคือการให้ทานการให้ทานนี้ถ้าเราทำบ่อยๆจะทำให้เป็นคนที่มั่งมีศีลสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้านะโยมนะมั่งมีสีสุขร่ำรวยแก้แหวนเงินทองคนที่เกิดมาจนไม่ค่อยมีทรัพย์มีสินเพราะชาติก่อนไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีไม่ได้ปลูกต้นบุญโยมคนไม่ได้ปลูกมะม่วงจะได้กินมะม่วงจะที่ไหนแล้วนอกจากไปซื้อเขาเนี่ยนะใครอยากกินนั้นแล้วก็ปลูกของเราไว้อยากได้บุญแล้วก็ปลูกบุญทำบุญไว้แล้วการทำบุญให้ทานเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงมั่งนะการทำบุญให้ทานนี้ถ้าจะให้ได้ผลดีแล้วต้องครบเจตนาทั้ง3เจตนาแรกคือปุพพเจตนาเราจะมาทำบุญให้หลวงพ่อที่วัดสังฆทานเนี่ยเราก็ตั้งใจเอ้วันนี้เราจะไปเป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วก็เริ่มหาสตุ้งสตางค์มาเก็บไว้เก็บเล็กผสมสมน้อยรวมกันนั่นคือปุพพเจตนาได้บุญแล้วนะโยมนะครั้นพอมาถึงวัดสังฆทานแล้วตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญเท่านั้นทำบุญเท่านี้ก็ถวายตามที่ตั้งใจพอถวายแล้วกลับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าอปลาปลาเจตนาในขณะที่ทำดีใจแล้วก็มุนจนะเจตนาใครทำบุญครบ3อย่างนี้มากน้อยแล้วแต่เจตนาทั้ง3ครบได้บุญมากแต่ถ้าเจตนาเสียหายเนี่ยนะบุญก็จะได้น้อยลงเช่นตั้งใจว่าจะมาทำบุญถวายหลวงพ่อวันนี้นะสักพันหนึ่งตั้งใจไว้นะพอมาถึงวัดสังฆทานหันไปหันมาโอ้ยคนมาตั้งเยอะ500ก็แล้วกันเนี่ย500แล้วถวาย500หายไป500แล้วนะแต่พอถวายเสร็จนั่งรถกลับโอ้ยคนตั้งเยอะลูกงี้250จักกะดีกันเนี่ยถ้าอย่างนี้นะเจตนาเสียหายเนี่ย
ได้ผลไม่เต็มนิดไม่ตําหน่วยถ้าเจตนาเต็มเราก็ได้บุญมากอีกประการหนึ่งนะของที่ถวายก็ได้ผลต่างกันนะโยมของที่จะถวายทำบุญทานในเรื่องของทานเนี่ยของที่จะถวายนี่มันมี3อย่างนะคือ1ธาตุสถานให้ทานแบบให้ธาตุหมายความว่าของที่จะถวายพระแล้วจะให้ใครก็แล้วเลวกว่าที่เราใช้ฮะเราใช้เรากินเราดื่มยังไงดีดีแต่เวลาจะให้อะไรเขานะให้ไม่ดีเท่าที่เราใช้สอยอย่างนี้ก็เรียกว่าธาตุสถานแต่ให้แบบนี้ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันแต่อานิสงส์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เช่นอาตมานี่เนี่ยชาติก่อนนอกก็จะให้แบบธาตุสถานบวชพร้อมกันเขาเป็นเจ้าคุณกันไปหมดแล้วอาตมาก็ยังเป็นพ่อครูอยู่ตรงนี้เลยนะยังไม่ได้ไปไหนก็เขาสักทีอย่างโยมนะทำบุญมาพร้อมกันนะคนอื่นเขาแต่งงานแต่งการไปหมดแล้วเราก็ยังไม่ได้แต่งสักทีอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เป็นนายพันนายพลกันไปหมดแล้วรุ่นเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นเพราะเหตุแห่งว่าให้ทานที่เรียกกันว่าธาตุสถานเวลาได้อะไรก็จะไม่ค่อยดีเหมือนคนอื่นเขาท่านเศรษฐีมีทรัพย์มากแกงกับมีเยอะทานไม่หมดคนใช้มันเห็นว่าน่ากลัวจะบูดแล้วมั้งเพราะกลิ่นไม่ค่อยดีก็จะเอาไปทิ้งท่านเศรษฐีเห็นเข้าก็เลยถามว่าเอาไว้ไหนลูกเอาไปทิ้งจ้ะมันใกล้จะบูดแล้วมันจะบูดแล้วจ้ะอย่าไปทิ้งลูกเสียดายอุ่นไว้ลูกใส่บาตรพระพึ่งนี้คนเถอะพอดีพระมรณภาพก่อนเนี่ยหลวงพ่อองค์หนึ่งนั่นก็แหมจีวรเยอะโยมมาถวายจีวรตั้งครึ่งห้องแต่ว่าไม่ค่อยให้ใครเท่าไหร่นอกจากขอจึงจะให้โยมคนหนึ่งก็จะบวชลูกจีวรไม่มีมีคนแนะว่าไปหาหลวงพ่อองค์นั้นท่านไม่หวงหรอกให้ขอก็แล้วกันแต่จะได้ยังไงก็แล้วแต่หรอกนะท่านจะให้แบบไหนนี่ปรากฏว่าหลวงพ่อเข้าไปในห้องไปเลือกจีวรตั้งชั่วโมงกว่าออกมาเหงื่อแตกพรักไม่ได้สักผืนบอกว่ามีแต่ดีๆทั้งนั้นวันนั้นนั่นก็หมายความว่าให้ของไม่ดีเวลาได้อะไรก็จะไม่ค่อยดีหรอกนะโยมนะนี่เขาเรียกว่าธาตุสถานประการที่สองสหายธาตุสหายธาตุนี้แปลว่าเรากินเราอยู่อย่างไรนุ่งห่มอย่างไรเวลาจะให้อะไรเขาน่ะเหมือนกันค่ะที่เราใช้เรากินเราดื่มอย่างเช่นบรรดาดาราทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาจะไปทำบุญเขาใส่เสื้อไปหลายๆตัวทอดออกมาประมูลอย่างนี้เป็นต้นแม้ในธรรมบทก็มีนะโยมแม้ในพระสุตตันตปิฎกน่ะก็มีเรื่องเล่าอยู่นะว่าครอบครัวหนึ่งน่ะเขาบำรุงท่านฤาษีตอนนั้นพระน่าจะไม่ค่อยมีฤาษีถือศีล8มีอะไรที่อร่อยอร่อยเรากินอย่างไรก็ถวายท่านฤาษีเหมือนกันอย่างนั้นแหละจะบำเพ็ญทานบารมีที่เรียกว่าสหายทานน่ะมีอยู่วันหนึ่งไปได้แกงมาอร่อยมากเลยไอ้แกงพันเนี้ยเอาให้โยมช่วยเดาสิมันแกงอะไรมันแกงไอ้ตัวพนีนน่ะมันมี4ขานะโยมแล้วก็รูปร่างมันคล้ายตุ๊กแกจิ้งจกนี่แหละแล้วมีเกล็ดด้วยนะแลบลิ้น2แฉกชอบกินไก่นี่นะโยมว่าอะไรเอ้านะถ้าบ้านแล้วก็ตัวเงินตัวทองนั่นแหละโยมไปได้ตัวเงินตัวทองมาตัวหนึ่งแกงข้าวม้อยอร่อยจริงๆมันคล้ายๆกับแกงเป็ดย่างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีมะเขือเทศอยู่ด้วยอย่างเงี้ยทีนี้แกงตอนบ่ายนี่ก็เลยบอกลูกเอ้ยเราถวายหลวงตาฤาษีนะเรามีกินยังไงก็ถวายท่านอย่างนั้นเราจะบำเพ็ญสหายทานเนี่ยลูกตักแบ่งไว้นะลูกแล้วก็อุ่นไว้พรุ่งนี้เอาไปถวายท่านลูกสาวก็อุ่นไว้พรุ่งนี้เอาไปถวาย
แม่ลือสีฉันน้ำมันอร่อยจริงๆเลยโยมเอ้ยอร่อยถึงขนาดแอบถามโยมว่าแกงอะไรวันนั้นโยมก็บอกว่าแกงนั่นแหละนะสถานีประเทศไทยก็บอกชื่อนั้นเลยนะแต่วันนี้ยังไม่กล้าบอกเอาเป็นแต่ว่าแกงตัวเงินตัวทองก็แล้วกันวันนี้ลือสีก็คิดในใจว่าไอ้แกงแบบเนี้ยเราก็แกงเป็นแล้วมันมีไอ้ตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ที่จอมปลวกซึ่งตัวเงินตัวทองตัวนี้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นตัวเงินตัวทองนะโยมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกว่าจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอุ้ยเป็นได้ทุกอย่างเป็นลูกกับเทวดาก็เป็นไก่เป็นเป็ดก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นทั้งนั้นเนี่ยจะป่วยกายกล่าวไปยัยที่พวกเราจะไม่เป็นใช่ไหมก็ปรากฏว่าตัวเงินตัวทองตัวเนี้ยเวลามันออกไปหากินคราวใดมันจะต้องเดินผ่านกุฏิท่านฤาษีกุฏนั่นแหละแล้วก็จะหันไปทั้งฤาษีแล้วก็ผงกศีรษะลง3ครั้งกราบไหว้ทุกวันทั้งขาเข้าขาออกโดยเห็นว่าเป็นผู้ถือศีลทุกวันฤาษีก็คิดว่าแหมไอ้แกงแบบนี้นะเราก็แกงเป็นพลิกหลังกุฏิก็มีนะมะนาวเราก็มีนะมะเขือเทศก็เยอะไปอยากกันนั้นเลยพรุ่งนี้น่ะแกงซึกมันมีอยู่ตัวหนึ่งในจอมปลวกว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาวะนะเสร็จแล้วก็เลยหาไมค์คอนมาแอบไว้ข้างหลังนี่โยมซ่อนไว้พอมันมาไหว้หมดละจะคว้างไอ้ถูกศีรษะทีเดียวนะแล้วจะได้แกงโดยเฉพาะไอ้บ้องตันมันหมวยอร่อยจริงกรุบกรุบนะทีนี้คนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยนายโยมนะคนที่มีจิตจะฆ่าเขาคนที่มีจิตจะลักทรัพย์เขาคนที่มีจิตเจ้าชู้ประตูดินไปแย่งลูกเขาเมียใครคนที่จิตจะไปหลอกไปลวงเขาคนที่จิตไปกินดื่มเหล้าเมายามันจะไม่ปกตินะโยมว่าไหมอย่างคนจะไปฆ่าเขาเนี่ยตามันจะแดงดังแสงเพลิงแทบจะไม่กระพริบมันจะมองมันจะดูว่าไอ้คนที่เราจะฆ่ามันอยู่ไหนอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนที่จะไปรักข้าวรักของเขาเนี่ยตาไม่อยู่สุขนะโยมฟังเทศก็ไม่ได้มองพระหรอกมองว่าไอ้กระเป๋าค่อยตั้งตรงไหนแล้วโดยเฉพาะรองเท้าพระเนี่ยหายไปจำทีเดียวนะตาจะไม่ปกติมองลอกแหลกถ้าใครเจ้าชู้เห็นภรรยาบ้านคนอื่นเขางามๆก็ทำตาปลิบส่งสัญญาณได้เกิดเรื่องมากมายจนถึงวันนี้ส่วนคนโกหกมดเทศเนี่ยสายตาจะไม่ดูเรานะแล้วจับโกหกไม่ยากหรอกเวลาพูดอะไรคนโกหกจะไม่ประสานสายตาเพราะสายตามันจะบอกความจริงนะแล้วถ้าใครดื่มเหล้าเมายาไม่ต้องถามตาเนี่ยเยิ้มนะโยมนะปรากฏว่าฤาษีก็มีอาการอันแปลกท่านพระโพธิสัตว์ตัวเงินตัวทองสังเกตดูกิริยานึกในใจวันนี้ฤาษีมีอาการอันแปลกไม่สงบเสงี่ยมเหมือนแต่เดิมคงจะไม่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่เนี่ยนะเห็นไหมโยมนิสัมมากัลลังสโยพิจารณาให้ดีท่องแท้ก่อนจะทำอะไรไม่ถูกหลอกถูกลวงทีนี้ก็คำนับสิแต่คำนับตาช้อนดูว่าทำอะไรฤาษีเห็นตัวเงินตัวทองคำนับก็ควักค้อนไม้คว้างไปด้วยเต็มแรงลบประสิทธิ์เพราะท่านทำท่าอยู่แล้วระวังอยู่แล้วเพราะเอิญไปถูกหางเนี่ยเลยหลบเข้าไปที่โคนไม้โผล่ศีรษะออกมาแล้วก็บอกว่าท่านผู้โง่เขลาจะป่วยกายจะป่วยกล่าวไปใหญ่แล้วไอ้หนังเสือเหลืองกับไอ้ชดาเนี่ยจะไปสวมไว้ทำอะไรทำข้างนอกให้สวยงามแต่ข้างในลกลุงหลังท่านเป็นลือท่านลือสีกองขี้ควายคนนั้นนะผมเคยเห็นกองขี้ควายนะมันออกมาใหม่ๆนี่เป็นมันนะน่าจับน่าต้องแต่ถ้าทิ่มไปแล้วก็เกิดเรื่องเลยนะโยมนะเพราะฉะนั้นว่าในประการที่สองนี้ผู้ใดทำบุญแบบสหายทานนะเขาได้อย่างไรแล้วก็ได้อย่างนั้นเขาเป็นในพันแล้วก็เป็นในพันเขาเป็นในพลแล้วก็เป็นในพลเสมอกันนะเขาเป็นเจ้าคุณแล้วก็เป็นเจ้าคุณเขาเป็นพระครูแล้วก็เป็นพระครูนี่แหละนะ
ประการสุดท้ายทำบุญแบบสามีทานสามีทานนี่หมายความเป็นใหญ่ในทานนะโยมต้องฟังให้ดีจ้ะไม่ใช่ให้สามีเป็นทานนี่ฟังเทศอาตมาแล้วกลับไปยกให้ชาวบ้านเขาหมดแล้วก็ยุ่งเลยนะเป็นใหญ่ในทานหมายความว่าเวลาจะให้อะไรใครนี่ให้โลดประเสริฐสีกว่าที่เราใช้แม่ลำดวนเดือนหน้าจะเปิดเทอมแล้วลูกฉันไม่มีกางเกงนุ่งเลยขอแม่สักกางเกงขาดขาดสักตัวเถอะได้ยังไงแล้วฉันนางลำดวนคนบ้านอ่างทองไม่เคยให้อะไรของที่เลวกว่าตัวใช้เองไปวัดลูกของเองมาวัดตัวมาฉันจะตัดให้ให้โหลนึงเลยนี่เป็นต้นให้อะไรก็ให้ดีๆเหมือนกับโยมถวายของพระนั่นแหละโยมถวายของดีดีเวลาฉันแทบไม่อยากจะฉันสงสารโยมมอมปลาก็ไม่มีข้างนะเอามาถวายพระไม่รู้ไปเอามาจากหนองไหนเนี่ยโดยเฉพาะปลาทูเนี่ยเอาก้างออกหมดจ้ะแถมเอาหัวมันไปด้วยเนี่ยนะหัวมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันผลไม้ก็ไม่มีเปลือกนะโยมข้าวก็โคตรปากหม้อยังไม่ให้ใครกินหรอกถวายพระผัวจะกินก็ไม่ให้กินเมียจะกินก็ไม่ให้กินตีมือที่อีกนั่นนะลูกเล็กๆจะกินก็ไม่ให้กินเอาไว้ถวายพระนะของดีๆทั้งนั้นถวายพระนี่เรียกว่าให้ของที่เลิศกว่าที่ตัวใช้เพราะฉะนั้นเวลาได้พระราอานิสงส์เกิดชาติหน้าชั้นใดยังไม่ทันถึงนิพพานนั่นน่ะได้สามีก็สามีดีอย่างกับเทพบุตรนั่นน่ะได้ภรรยาดีก็อย่างนางฟ้าได้ลูกก็โอ้โหไม่ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้ด้อยเลยแล้วมีบุญหนักสักใหญ่กว่าลูกอีกนะแม่เป็นแม่ธรรมดาแต่ว่าลูกชายไปบวชเป็นสะพานอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการทำบุญให้ฐานวันนี้ท่านได้มาบำเพ็ญฐานบารมีให้แก่ตัวเองและอุทิศถวายหลวงพ่อสนองประการที่สองจะทำบุญไปถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วคือเมืองนิพพานก็คือรักษาศีลอย่างญาติโยมมานุ่งขาวห่มขาวถือศีล5ถือศีล8นี่แหละพระอานิสงส์นะโยมนะถ้าศีล5แล้วก็มันเป็นการที่ประกันนะประกันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นประกันชีวิตนะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนรับประกันได้ว่าไม่มีการฆ่าการแกงถ้าไม่ลักทรัพย์ศีลข้อที่2นี่มันเป็นประกันทรัพย์ศีลเรามีทรัพย์ศีลอะไรต่างคนต่างมีศีลนั่นน่ะไม่หายหรอกอาตมาว่ากุญแจเนี่ยขายไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีใครรักที่ญี่ปุ่นนะเขาว่าให้ฟังนะเขาเอาหนังสือพิมพ์ไปขายไม่มีคนขายหรอกแล้วไม่ได้มีตู้เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนไม่มีคนขายแต่เอาหนังสือพิมพ์วางไว้แล้วก็กระป๋องถ้าต่างวางไว้ถ้าหากว่าราคาพอดีไม่ต้องทอนก็ใส่กระป๋องเลยถ้าเอาแบงค์ใหญ่มาเอาทอนแบงค์แล้วก็ทอนเองเท่าที่ราคานั่นแหละเจ้าของก็มาเก็บเอาตอนเย็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเราไปเห็นเข้าก็ชอบใจแฮะเออดีจริงๆตื้อตัดไม่ลักไม่ขโมยเลยลองมาทำดูมั่งปรากฏว่าหายทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งกล่องตะตังดีว่าโต๊ะมันไม่หายด้วยนั่นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีศีลมันไม่ประกันทรัพย์สินนะทุกวันนี้อะไรก็ต้องใส่กุญแจหมดห้องน้ำพระยังต้องใส่กุญแจเลยไอ้ปกติมันไม่เป็นไรอีตอนที่ท้องไส้มันเสียนี่มันยุ่งกว่าจะไขกันนะโยมคิดเอาก็แล้วกันเนี่ยถ้าหากว่าถือศีลข้อที่3นี่มันจะทำให้เป็นประกันครอบครัวทำให้ครอบครัวในร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะบ้านก็เหมือนกับเป็นวิมานสามีก็เหมือนกับเป็นเทวดาภรรยาเหมือนกับเป็นนางฟ้าอยู่กันลูกเต้าเหล่าหลานเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าไม่มีศีลข้อนี้แล้วแหมลำบากโยมระแวงแก้กันละกันประการที่สี่นี้ไม่ปวดมดเท็จนะก็ถือว่าเป็นเครื่องประกันสังคมคนเราถ้าอยู่ด้วยกันนะพูดความจริงกันเป็นที่น่าเชื่อถือกันแม้มันเป็นสุขถ้าโกหกบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันพูดจริงหรือมันพูดโกหกเราก็ไม่รู้จะตัดสินใจมันจริงหรือมันโกหกนะ
โยมภรรยาก็อยากได้ผ้าตัดเสื้อที่พาหุรัตเม็ดหนึ่งน่ะมันร้อยหนึ่งมั้งภรรยาของโยมนั่นน่ะก็ไปต่อรองเขาว่า80ได้ไหมเขาก็ไม่ให้สักทีเขาจะเอาร้อยหนึ่งนั่นแหละสามีรู้ข่าวก็เลยไปซื้อผ้านั่นแหละมาให้ภรรยา2เม็ดนะก็ถามว่าเอ้าซื้อได้ราคายังไงเนี่ยเอ้าราคา80ซื้อราคา80แม่เมียดีใจผัวฉันเก่งจริงๆเลยที่จริงนะโกหกเมียก็ผัวฉันเก่งจริงเนี่ยจะไปต่อรองมันตั้งนานมันก็ไม่ให้ฉันสักทีก็ไปคุยโอ้อวดกับเพื่อนๆกันว่าผัวซื้อได้เม็ดละ80พวกนั้นมันก็ฝากซื้อกันละหนาวเลย80ต้องเพิ่มเม็ดละ20แหมกว่าจะบอกเมียได้นี่จนไปซะตั้งนานทีเดียวเนี่ยพูดโกหกโป๊ะปดหมดเทศเนี่ยแล้วลุสุราเมลัยนี้มันเป็นประกันสตินะโยมนะเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าด้วยความเร็วสูงถ้าหางมันหลุดเป็นยังไงล่ะอย่างเครื่องบินของเสี่ยวิชัยนั้นหางมันหลุดถึงแก่ความตายถ้ารถขับไปเร็วๆจากเชียงใหม่วัดต้นตาลโตนมาเนี่ยเร็วๆ120แล้วคันส่งมันหลุดพวงหมุนพวงมาลัยซ้ายก็ไม่ได้ขวามันก็ไม่ไปโยมว่ามันจะไปทางไหนรถนั่นนะลงบ่อหลาก็เสาไฟฟ้าต้นไม้สามอย่างเนี่ยเรือเดินสมุทรแล่นด้วยความเร็วถ้าหางมันหลุดหางปลามันหลุดหางเสือมันหลุดจะทำยังไงลงแม่น้ำก็ดำดิ่งลงใต้มหาสมุทรคนเราเนี่ยสติมันหลุดนะเสร็จนะโยมนะฆ่าพ่อฆ่าแม่รักข้าวรักของเป็นชู้ลูกเขาเมียใครเพราะสติมันหลุดสิ่งที่ทำลายสตินั้นก็คือเหล้ายาปลาปิงนั่นเองถ้าสามารถรักษาศีลห้าแค่นี้ก็เป็นบุญทานกันกุศลถึงสวรรค์นิพพานแล้วแต่ถ้ารักษาศีล8แล้วก็โอ้โหยิ่งวิเศษวิเศษโสเลยนะโยมนะมีเรื่องปรากฏในธรรมบทขุตกนิกายฤาษีจำนวน500ออกจากป่าจะไปจำพรรษาที่บ้านฤาษีจะอยู่ป่าน่ะ8เดือนอยู่บ้าน4เดือนจำพรรษาในบ้านเป็นคามวาสีไปจำพรรษาในป่าเป็นอรัญญวาสีคราวนั้นจะมาจำพรรษาที่บ้านมาถึงกลางทางเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเหม่แผ่กิ่งก้านสาขาฤาษี500ตนเข้าไปนั่งพอดีเลยล่มเงาพอดีฤาษีผู้เป็นหัวหน้าคิดในใจว่าเอ๊เขาว่าโบราณเขาว่าต้นไม้ใหญ่มีเทวดาสิงสถิตเนี่ยมันจะจริงเหรอก็นะก็เลยอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญศีลบารมีศีล8มาเป็นเวลาหลายพรรษาดีนักข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถ้าต้นไทรใหญ่เนี่ยมันมีเทวดารักษาจริงขอข้าวสักองละห่อเธอเพนแล้วหิวอธิษฐานจิตแล้วเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้นั้นลุกขเทวดาผู้มีศีลขอเนี่ยโยมทำไมให้ศีรษะแตกเจ็ดเสียงเนี่ยนะก็จึงบันดาลด้วยเทวฤทธิ์ข้าว500ห่อแล้วอร่อยโยมเนี่ยทานแทบจะไม่อยากจะทิ้งใบตองเนี่ยนะจะไปกินทั้งใบตองมันอร่อยนั่นน่ะฤาษีผู้เป็นหัวหน้าเออเทวดามีจริงนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วหิวน้ำขอน้ำสักบ่อถ้าจะพุ่นนี่เขาว่าได้คืบแล้วเอาศอกนะเทวดาก็บันดาลบ่อน้ำแหมจืดสนิทอย่างน้ำฝนเชียงใหม่ยังไงยังงานเนี่ยอร่อยล้ำครับล้ำแต่ล้ำว่าเนี่ยได้ดื่มน้ำแล้วหัวหน้าฤาษีก็ว่าไหนๆขอข้าวก็ได้ข้าวขอน้ำก็ได้อยากจะเห็นตัวนะบวชมาตั้งนานไม่เคยเห็นเทวดาจริงๆสักทีลูกกับเทวดาจริงต้องชำแรกออกจากต้นไม้ด้วยท่าทางสง่าเสื้อผ้าอภรรพ์เพชรนิลจินดาทั้งนั้นโยมก็นึกถึงว่าเทวดาผู้ถือพระขันเนี่ยเขาเรียกอะไรสยามเทวาธิราชคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหทำไมถึง
ทำไมถึงสง่างามพอออกมาแล้วแสงสว่างรัศมีของท่านเพชรนิลจินดาที่ใส่เนี่ยสว่างจนว่าเงาไม้เนี่ยสว่างหมดเลยแลเห็นกันหมดฤาษีก็ถามว่าโอ้โหเจ้าประคุณไปทำบุญอะไรมาถึงได้ขนาดนี้เทวดาร้องไห้เลยอยู่เมื่ออาตมาร้องไห้แต่นึกว่าร้องไห้แต่คนเนี่ยเทวดาก็ร้องไห้เหมือนกันอ้าวทำไมร้องไห้แหมถามแล้วมันจุกเข้าไปในหัวใจเจนนะท่านฤาษีทำไมก็ที่เราได้ที่โยมได้สมบัติฉันแค่ลุกขเทวดานี่ก็เพราะว่าโยมได้รักษาศีลอุโบสถแค่กึ่งเดียวเท่านั้นครึ่งวันเท่านั้นถ้าโยมได้รักษาศีลเต็มวันจะขึ้นไปดาวดึงไปยามาโน่นนั่นเสียดายว่ารักษาได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งวันเท่านั้นเองไหนแล้วเล่าให้ฟังทีแล้วเล่าให้ฟังว่าชาติก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยไปของานท่านเศรษฐีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีของานทำตกงานท่านเศรษฐีก็ถามว่าทำอะไรได้มั่งอ่ะทำได้ทุกอย่างแหละไอ้เว้นเขียนขีดขีดตัวหนังสือบวกลบไม่เป็นมันไม่เคยได้เรียนแล้วจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องเอาหรอกแล้วแต่จะให้มีอยู่ที่กินที่อยู่ที่กินที่นอนก็เอาละก็ดีเหมือนกันพอดีว่าตำแหน่งไถนามันยังขาดอยู่ตำแหน่งหนึ่งไปเอาทำหนักไถนาก็แล้วกันมอบควายให้ตัวหนึ่งคันไถให้ตัวเป็นอุปกรณ์การทำงานเมื่อคราวนั้นข้าพเจ้าไปเป็นลูกจ้างท่านเศรษฐีก็ถือตำราว่าตื่นก่อนนอนที่หลังเจ้านายยังไม่ทันจะ6โมง7โมงผมก็ถึงนาแล้วจูงควายแบกคันไถไปนาไถนาตั้งแต่ตี4เพราะว่าน้ำค้างมันลงนามันอ่อนแดดมันก็ไม่ร้อนไถนาทุกวันพอตกตอนเช้าตะวันขึ้นแดงแม่ครัวเขาก็หาบข้าวไปหยุดควายไว้ปลดควายแล้วก็กินข้าวแม่กินข้าวกลางนานี่มันอร่อยนะโยมนะเคยไหมล่ะนะไปกินข้าวไปเกี่ยวข้าวไปดำนาไปเที่ยวป่ามันอร่อยมันหิวนั่นน่ะอยู่มันอร่อยแม่ผมก็ลงเข้าลงสระหนองกลางนาก็ไปเก็บผักแว่นช้อนปูช้อนหน่อยเอามาเผากินที่ต้นโคนกระทุ่มนั่นนะพอกินอิ่มแล้วเขาก็หาบข้าวกลับไปถึงตอนเพลพระตีกองเพลตึงๆเขาก็หาบข้าวกลางวันมาอย่างนี้ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งพอตอนเย็นกลับก็จูงพอเย็นย่ำค่ำสุริยาผมเองก็เห็นว่าหมดเวลาจะทำงานแล้วก็จึงได้จูงคันไถแล้วก็แบกควายกลับบ้านกลับเรือนไปนะว่าผิดโยมแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้ตอนนั้นไปเทศนะคนตายมันชื่อสมหมายเป็นพ่อนะคนเจ้าภาพมันชื่อสมชายเป็นลูกเทศไปเทศมาสมชายตายนะเกือบไม่ได้เครื่องกันไปทีนี้จูงควายแบกคันไถกลับไปบ้านพอขึ้นบ้านแล้วแปลกใจเพราะพบแต่ก่อนนี้ผมไปถึงบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหเขาจะตั้งวงข้าวกัน7วง8วงเด็กอยู่วงนี้ผู้ใหญ่วงนี้โอ้ยกะลาหนจะแต่วันนี้มันไม่มีใครสักวงเดียวมันมีแต่วงของเราคนเดียวกินข้าวคนเดียวก็เลยถามแม่ครัวแม่ครัวเจ้าขาแม่ครัวเจ้าขาแม่ครัวคนสวยนะแต่ก่อนนั้นไม่มีคนมาแย่งกินข้าวเยอะแยะไปหมดเด็กเล็กเด็กแล้วให้วุ่นไปหมดวันนี้น่ะมันทำไมมีแต่ฉันคนเดียวล่ะอ้าวแกไม่รู้หรืออีตาทึมนึงทำไมแล้วก็วันนี้เป็นวันอุโบสถที่บ้านท่านเศรษฐีถืออุโบสถกันทั้งนั้นลูกเล็กเด็กแดงถือหมดแม้แต่กะน้ำนมก็ถือได้เด็กที่ดื่มน้ำนมอยู่ก็ถืออุโบสถโดยการใช้น้ำผึ้งผสมน้ำแทนนมเลี้ยงวันนี้นะเป็นวันพระเขาไม่ทานเย็นกันหรอกนะอ้าวแล้วทำไมไม่บอกฉันก็จะไปบอกแกทำยังไงตีสี่แกก็ไปแล้วแล้วฉันเนี่ยรักษาได้ไหมเนี่ยเอ๋นี่มันค่ำแล้วมันจะได้หรือก็เรียนถามท่านเศรษฐีก็แล้วกันท่านเศรษฐีก็บอกว่าได้เหมือนกันแต่ได้กึ่งเดียวนะกึ่งเดียวก็ยังดี
แม่ครัวยกกับข้าวมาแล้วบอกแหมฉันทำอุตส่าห์ทำเหนื่อยเอาอย่างนี้เธอพระคุณกินซะก่อนก็ได้วันพระหน้าก็ค่อยรักษาวันพระไม่มีวันเดียวหรอกไม่ได้หรอกจ้ะเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้มาลืนนี้ฉันตายแล้วฉันจะได้รักษาเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอามันรักษาวันนี้เลยให้ท่านเศรษฐีบอกศีล8ให้แกก็ว่าตามนะเสร็จแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลพอไปถึงปฐมยาม3ทุ่มท้องร้องจอกจอกทีไอ้น้ำย่อยมันเคยย่อยอาหารวันนี้ไม่มีอาหารก็ไปมันก็ย่อยกระเพาะแกทีไอ้ท้องร้องโอยโอยพอไปถึงเที่ยงคืนร้องหนักไอ้แม่ครัวบอกกินซะก่อนตีปะโถกินซะก็ได้ฉันยังอุ่นอยู่นะไม่กินฉันตั้งใจแล้วแกอย่าเอามาใกล้ฉันมันหอมเดี๋ยวฉันเผลอใจกูนะนะพอไปถึงตีสามแกมีเชือกบ้างไหมนะแม่ครัวมีเชือกแกจะผูกคอตายแล้วไม่ใช่จะมาผูกท้องจะมาขันฉันเนาะฉันเจ็บเหลือเกินฉันปวดเหลือเกินฉันปวดท้องก็หาเชือกให้เส้นหนึ่งแล้วก็ขันฉันเนาะเขามัดให้มันตึงๆแล้วก็นอนฟุบไปนะเงียบไปเลยแม่ครัวก็บอกน่ากลัวจะหลับไปแล้วตอนเช้ารีบอุ่นกับข้าวพอไปดูตายแล้วโยมตายพอตายแล้วเพราะอานิสงส์ของการถือศีลแค่กึ่งเดียวนะไม่ทันถึงวันนะเกิดเป็นลูกเทวดานะเพราะฉะนั้นโยมถือศีล5ถือศีล8นี่เป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานดังนั้นตั้งใจแล้วก็ถวายอุทิศส่วนกุศลในส่วนรักษาศีลถวายหลวงพ่อไปด้วยเอาสุดท้ายนะโยมเนาะเวลาจะหมดหรือยังก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะสุดท้ายนะสุดท้ายต้องบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญภาวนานี่จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่ทำมาดีกว่าศีลดีกว่าทานนะอย่าว่าแต่คนรักษาศีลเลยโยมเอ๋ยแม้กระทั่งว่าสัตว์เดรัจฉานพญานกแขกเต้าก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีทานเดี๋ยวบำเพ็ญภาวนาบารมีได้นะมีเรื่องเล่าในธรรมบทว่านักวัฏกีหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งนะโยมนะเดี๋ยวเล่าตรงนี้จบก็พอนะเดี๋ยวจะเกินเวลาโยมนะสำหรับอาตมาไม่มีปัญหาอะไรอันธรรมดาว่าเวลาพระเทศเขาจะดูเทียนนะโยมนะเทียนที่บูชานี่แหละเขาว่าถ้าเทียนดับเมื่อไหร่ก็ให้เลิกเมื่อนั้นหมดนะทีนี้น่ากูจะเที่ยงคืนนู่นละมั้งก็แล้วแต่โยมล็อกอาตมาคงกลับก่อนแล้วนะกันนะนั่นน่ะก็นางหญิงนักฟ้อนมีความสามารถในการแสดงแล้วมีนกพญานกแขกเต้าตัวหนึ่งเป็นสหายก็ไว้ที่ไหล่นี่แหละถ้าโยมนึกไม่ถึงพญานกแขกเต้าไอ้ตัวเขียวๆน่ะหรือว่าไอ้นกแก้วมาคอเนี่ยเวลาคนเขาชูสตางค์ขึ้นมันก็จะบินไปแล้วก็ปากจิกสตางค์แล้วก็เอามาให้เจ้าของแบบนั้นน่ะมีอยู่แล้วก็นางหญิงนักฟ้อนคนนี้น่ะแม้ได้สตางมาก็ไม่พอที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนหรอกไปอาศัยเป็นลูกศิษย์นางภิกษุณีนางภิกษุณีก็มีสำนักอยู่หลายโคนไปเป็นลูกศิษย์คราวนั้นได้รับคำสั่งที่ได้รับคำสั่งเนี่ยโยมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกถ้าได้รับออเดอร์เนี่ยโยมจะฟังรู้เรื่องภาษาไทยเราก็ตกอันดับแล้วล่ะทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครจะพูดพ่อครัวแม่ครัวเขาก็อายปากเขาว่ามันเป็นภาษาไทยไม่อยากพูดหรอกมันเสลอวะเนี่ยต้องว่ากุ๊กนะเชฟพ่อครัวแม่ครัวไม่พูดแล้วแล้วรายการอาหารก็เอารายการมาดูที่เขาพูดรายการเขาอายต้องไหนเอาเมนูมาดูที่นี่แล้วคนไข้หมอก็เหมือนกันคนไข้รายนี้เขาไม่พูดเขาอายเขาแต่ว่าเคสนี้นะคนไข้เคสนี้ต่อไปไม่มีใครพูดภาษาไทยภาษาไทยแล้วใครจะพูดก็หายนี่ปรากฏว่าได้รับคำสั่งจากในรั้วในวังให้ไปแสดงอีหนูนี่มันดีใจมันไปเลยมันลืมนกเลยนะโยมนะไม่ได้เอานกไปฝ่ายนกแขกเต้านี่เจ้าของทิ้งเสร็จแล้วมึนเลยโยมนางภิกษุณีกับนางสมณเณรีสงสารก็เลยพากันเลี้ยงไว้แต่ว่านกตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่มันพูดภาษาคนได้ในประโยคที่ยาวๆแล้วรู้เรื่องด้วยทุกวันนี้นกพูดภาษาคนก็มีเยอะไปเขาส่งคลิปมาให้ร้องเหมือนเด็กร้องเลยก็มีนะโยมนะ
ร้องเพลงก็เป็นนะนกแก่เต้านะบ้านเราก็นกแก้วนกกระทองนั่นนะนะหลวงพ่อวัดหนึ่งเลี้ยงไว้ห้อยไว้กุฏินั่นแหละใครๆมาก็มันก็จะพูดว่าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่นั่นแหละหลวงพ่ออยู่วันนั้นหลวงพ่อไปจีน5วันมั้งกลับมามันเปลี่ยนได้แล้วหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่เลยไม่ต้องฉันอะไรกันแล้วกันก็เลยเอาไปเก็บไว้ข้างหลังว่าข้างหลังกุฏิวัดหนึ่งก็ได้มาไปซื้อมา 1,500 สอนให้มันพูดมันก็ไม่พูดสักทีนะบางคนก็บอกว่าให้ตัดลิ้นที่อาจารย์ตัดลิ้นมึงไม่ล่ะวะนะแต่มีลิ้นมันยังจะไม่พูดไปตัดลิ้นมันอีกเลยเลยขี้เกียจรำคาญไม่สอนมันแล้วไปกรรมฐาน15วันกลับมานกพูดได้เลยเออพูดอะไรรู้ไหมโยมแตงโมครับแตงโมแตงโมครับแตงโมไอ้เรือขายแตงโมผ่านหน้าวัดทุกวันเนี่ยนี่มันพูดได้โยมทีนี้นกตัวนี้ก็พูดได้นางสมณีลีก็เลยถามว่าชื่ออะไรล่ะจ๊ะไม่มีชื่อชื่ออะไรยังไม่มีชื่อเอาละเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้เธอนะพุทธลักขิตก็แล้วกันแปลว่าผู้รักษาพุทธศาสนาพุทธลักขิตเธออยู่กับภิกษุณีเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอย่างไรบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างคิดถึงเจ้าของการพูดได้ของนกพญานกแขกเต้าพุทธลักขิตได้ยินไปถึงนางภิกษุณีผู้เป็นเจ้านายมาตรวจตาวัดพอนางสมณีลีเล่าให้ฟังก็อยากรู้จักพุทธลักขิตก็จึงไปคุยเขาว่าชื่ออะไรล่ะจ๊ะพุทธลักขิตขอรับเธออยู่กับนางภิกษุณีได้เจริญกรรมฐานบ้างไหมได้ยังความไม่ประมาทให้บังเกิดขึ้นบ้างไหมเจริญกรรมฐานเป็นไหมไม่เป็นขอรับเราจักสอนเธอสั้นๆให้เธอบริกรรมในสมถกรรมฐานเมื่อเจริญสมถกรรมฐานได้ที่แล้วก็จะเป็นฐานแห่งวิปัสสนาเกิดปัญญานะจะรับได้ไหมรับได้ครับถ้าอย่างนั้นเธอจงท่องตามเราจะให้กรรมฐานแก่เธอให้ท่องคำว่าอัตถิอัตถิแปลว่าอะไรเอาโยมอัตถิแปลว่ากระดูกนั่นแหละอัตถินะอัตถินกก็เลยท่องได้เพราะมันสองคำเท่านั้นอัตถิอัตถิไปที่ไหนแกไปก่อตัวนั้นก็บอกอัตถิอัตถิแต่ชาวบ้านได้ยินว่ากะลิกะลิอัตถิอัตถิวัน100ครั้งวันละ 1,000 ครั้งแกไปเกาะตรงไหนไซขนว่ากะลิกะลิกะลิอัตถิอัตถิอยู่นั้นจากวันเป็นเดือนเจ้าของก็ยังไม่กลับแกเจริญกรรมฐานจนจิตใจแน่วแน่ทีเดียวนะโยมนะมีวันหนึ่งตอนบ่ายๆร้อนอบอ้าวเหลือเกินลมไม่กระดิกเลยพวกมดดำก็พากันคาบไข่กันเป็นแถวหรือโบราณว่าจะฝนตกใหญ่หรือกระไรนะนกพุทธลักขิตก็นึกในใจว่าหรือจะฝนตกใหญ่หรือกระไรขั้นพระอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาสุเมศแล้วค่ำไปตั้งนานแล้วแสงแห่งพระอาทิตย์ยังแดงเถือกทางตะวันตกน่าสะพึงกลัวนักเป็นเช่นนั้นจริงๆตกในยามดึกคราวนั้นลมพายุสลาตันยังใหญ่ได้พัดโหมกระหน่ำมาทั้งหมู่บ้านทั้งภูเขาเหล่ากาต้นไม้ต้นไรแตกกระจายหักเป็นระเนระนาดลูกเห็บตกพวกนางภิกษุณีนางสามเณรีพากันกลัวกอดกันเป็นกลมอยู่มุมหนึ่งของห้องแต่นกพุทธลักขิตหาได้หวาดกลัวไม่ได้แต่เกาะที่คลอนใต้ไหลคาแล้วก็ท่องว่าอัตถิอัตถิอัตถิเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งไม่สามารถจะยั้งความสะพึงกลัวให้เกิดขึ้นครั้นตกยามสามยามสี่ลมสงบฝนก็ขาดเม็ดแล้วแสงเงินแสงทองก็สาดขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกโพ้นนกพุทธลักขิตก็บินจากข้างใต้คอนขึ้นไปเกาะบนหลังคากุฏิพลางไซขนแล้วก็ว่ากะลิกะลิกะลิไซขนไปทำงานไปท่องไปพระอาทิตย์แสงแดดอ่อนๆส่องมาทางทิศตะวันออกโน้นปะทะกับซุ้มประตูวัดไอ้ตรงนั้นแหมมันน่าเกาะมันน่าผิงแดดเหลือเกินนกพุทธลักขิตก็จึงบินล่อนไปเกาะที่ซุ้มประตูวัดอาบความอบ
อุ่นจากแสงอาทิตย์อันอ่อนตารุณสุริโยอันอ่อนไซขนแล้วก็ว่ากะลิกะลิตัดสมิงคเนในขณะนั้นเอโกเสโนเยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งอาคันตวามาแล้วอากาเสนะโดยอากาศทิศวาเห็นแล้วตั้งสกุนังซึ่งนกนั้นกินเตตวาคิดแล้วอาหารหลังนั่นคืออาหารแห่งเราจึงห่อปีกและดำดิ่งด้วยความเร็วมากเวเคนะโดยเร็วปานสายฟ้าฟาดก็ปานนั้นมีจุดมุ่งหมายตัวนกพุทธลักขิตวับเดียวกงเล็บก็จิกลงไปในตัวของนกพุทธลักขิตบินเหินขึ้นจะทำท่าจะบินเหินขึ้นบนฟ้าพวกนางภิกษุณีนางสมณีลีเห็นเหตุการณ์โดยไม่ได้ขาดตาพากันเอาก้อนไม้ก้อนดินขว้างและโห่เสียงร้องธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานย่อมกลัวเสียงมนุษย์นะโยมนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราตวาดมันน่ากลัวแต่จะไปตวาดไอ้ล็อตไวเลอร์มันไม่กลัวเราหรอกมันจะเล่นงานเราเนี่ยนกเดี่ยวโต๊ะใจจึงปล่อยนกพุทธลักขิตตกลงไปบนกองหญ้าฟางพวกนางภิกษุณีสามเณรก็กรูกันไปช่วยเหลือเอาไปรักษาตั้ง15วันกว่าจะหายฝ่ายนางภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์ทราบว่าสานุศิษย์ของตนเองเจ็บหนักนักจึงรีบมาเยี่ยมอาการคนที่มีน้ำใจก็อย่างนี้แหละโยมเจ็บก็ไปเยี่ยมไข้ตายก็ไปเยี่ยมผีมีก็ช่วยเหลือทางคณะญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพก็มาเยี่ยมหลวงพ่อทำบุญถวายถือว่าเป็นผู้มีน้ำใจนางภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์ก็จึงถามว่าดูกรพุทธลักขิตในขณะที่เยี่ยวใหญ่จิกกงเล็บเข้าไปในตัวเนื้อตัวของเธอนั้นเธอรู้สึกอย่างไรนึกอย่างไรโยมฟังตรงนี้ให้ดีทีเดียวนะนกพุทธลักขิตก็กล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้ากระดูกกองหนึ่งพากระดูกอีกกองหนึ่งไปไม่รู้ว่ากระดูกทั้งสองกองนั้นเมื่อตายแล้วกระดูกจะเลี่ยไหลไปถึงไหนโปรดฟังอีกครั้งกระดูกกองหนึ่งพากระดูกอีกกองหนึ่งไปไม่ทราบว่ากระดูกทั้งสองกองนั้นเมื่อตายแล้วกระดูกจะเลี่ยไหลไปถึงไหนนั้นหมายความว่านกพุทธลักขิตได้ทำลายอุปทานขันห้าแล้วคือมีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วไม่ใช่นกไม่ใช่เหยี่ยวแล้วเหยี่ยวตัวนั้นคือกองกระดูกล่อนลงมาแล้วจับเอาตัวข้าพเจ้าก็เป็นกองกระดูกอีกกองหนึ่งเหมือนกันไม่รู้ว่าทั้งเหยี่ยวทั้งเราตายแล้วกระดูกจริงๆมันจะเลี่ยไรแผ่นดินไปถึงไหนนางภิกษุณีก็กล่าวว่าดีแล้วสาธุสาธุดีแล้วนั่นคือหนทางจะไปสู่นิพพานของเธอจงหมั่นเกาะเกี่ยวในกรรมฐานนี้นั่นก็หมายความว่าแม้แต่นกแม้แต่สัตว์ดิฉันได้เจริญกรรมฐานที่ดีแล้วมีมาในพระสูตรก็สามารถยังปัญญาญาณให้บังเกิดได้ซึ่งเป็นหนทางสู่สวรรค์และนิพพานเช่นเดียวกันคณะญาติโยมทั้งหลายค้างคาวนะมันจะไปนอนในถ้ำทำไมมันนอนในถ้ำรู้ไหมเพราะมันมีที่เกาะแล้วก็มีที่มืดนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองทำถ้ำเทียมเหมือนถ้ำเลยแต่ไม่มีที่เกาะฉาบให้มันเรียบเลยนะไม่มีที่เกาะค้างคาวบินเข้าไปเป็นจำนวนมากแต่บินออกหมดเพราะมันไม่มีที่เกาะเขาอุปมาว่าในตัวเรานี้กิเลสมันจะมาเกาะในตัวเราถ้าหากว่าใจเรานะมันมีที่เกาะกิเลสเหมือนข้างคาวมันจะมาเกาะในใจเราโลภโกรธหลงมันจะมาเกาะเพราะว่าใจเรามันไม่ว่างมันยังไม่เรียบถ้าทำใจของเราให้เรียบให้ว่างปล่อยบ้างวางบ้างข้างคาวคือกิเลสไม่สามารถที่จะเกาะอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป้าหมายในการที่จะทำบุญก็ทำบุญให้ถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสริมเสบียงไปและสิ่งที่จะทำบุญแล้วทั้งตัวเองก็ได้บุญแล้วก็ทั้งหลวงพ่อก็ได้บุญจากเราก็ในสามประการนี้คือทานไม่บุญเกิดจากการให้ทานศีลไม่บุญเกิดจากการรักษาศีลภาวนาไม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาคณะญาติโยมทั้งหลายตัมมภาพได้ใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนา
พอสมควรเกเวลารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาเดชะอำนาจแห่งคุณภาษีรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขลมเย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขครั้นสิ้นอายุขัยด้วยบุญญาธิการให้ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์ปิดประตูอบายเกิดชาติหน้าชั้นใดให้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้ๆได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาญาณไปถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วถึงนิพพานตามความประสงค์ของคนทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาในปุญญคถาสมสมัยตาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีดุการะชาณีบททองสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิการแสดงธรรมเทศนาโดยท่านพระครูสิริธรรมพานเจ้าอาวาสวัดละหานตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้จบลงค่ะขอกราบในความเมตตาค่ะลำดับต่อไปท่านเจ้าภาพจะได้ทำการถวายพระไตรและเครื่องทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญตัวแทนของคุณปิยรัตน์เอี่ยมจินดาผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะต่อไปผู้ถวายเครื่องทยธรรมขอเรียนเชิญคุณเทวีนันทภาค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังอะลังสาธุค่ะขอกราบในความเมตตาค่ะค่ะลำดับต่อไปท่านเจ้าภาพจะได้ทำการถวายเครื่องเดชธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่คณะสงฆ์องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะสำหรับการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยจัดให้มีขึ้นทุกวันณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปสำหรับศิษยานุศิษย์หรือสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพท่านสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยได้ทุกวันในเวลาทำการค่ะอ
ค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะจากนั้นท่านหยิบเครื่องทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในการถวายเครื่องทายธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนได้เลยค่ะค่ะท่านถอยออกมานิดนึงค่ะให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทุกท่านได้อนุโมทนาร่วมบุญกับท่านเจ้าภาพในการทอดผ้าตรายบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าได้เลยค่ะค่ะจากนั้นท่านนั่งพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระและออกมาทั้งที่เดิมค่ะ ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล71ปี44พรรษาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาระหว่างวันที่9ถึง16ธันวาคม2561ณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่9ธันวาคมเวลา 12:00 นคณะเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ที่15ธันวาคมเวลา 20:00 นแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูพันธสมณวัตรหลวงปู่ทองสุขทิตปุญโญวัดป่าวุฒารามจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะค่ะขอต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทานให้แล้วสร้างคำมีสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คาระตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูราโลกนี้ไปแล้วพระรัญจะภิกขุนมโนปาทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพระมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อม